ซูบูรุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไปพร้อมคุณกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772มีซีนวักตามที่ข้อความขอบคุณ DID โซ่มอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาซูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับมาช่วงนี้รอสายมาดู SMS กันฮะได้เลยครับก็ถามว่าครับเกียร์ CVT ของ Toyota Vios ใหม่เนี่ยนะครับทำไมเซลล์บอกว่าไม่มีน้ำมันเกียร์แล้ว มีด้วยเหรอเกียร์ที่ไม่มีน้ำมันเกียร์ใช่เหรอเซลอบรมมาผิดหรือเปล่าไม่ว่าจะเกียร์อะไรผมว่ามันก็มีน้ำมันเกียร์นะพี่เอกครับไม่ว่าจะเป็น CVT ใหม่ระบบไหนก็ตามค่ายไหนก็ยังไงก็ต้องมีน้ำมันอยู่ในระบบมันงั้นมันทำงานยังไงครับผมไม่ใช่ละเซลคนนี้หรืออาจจะไม่มองไม่เห็นเหล็กวัดเขาปัจจุบันเนี่ยนะครับเกียร์รุ่นใหม่ๆจะไม่มีไม้วัดแล้วไม่ได้อะเป็นเซลต้องให้ความรู้ต้องมีการอบรมแล้วไปบอกลูกค้าอย่างนั้นมันเป็นเรื่องผิดนะใช่ครับมันไม่ใช่อ่ะไม่มีครับเกียร์ยังไงก็มีแต่อาจจะไม่มีก้านวัดใช่อย่างที่พี่เอ็กบอกแต่ว่าไม่ใช่มโนเองแบบนี้ครับมันต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ซื้อนะครับผมไปอบรมใหม่นะเซลล์คนนี้นะครับครับผมมาดูข้อที่ถามถึงอีซูซูมิวเซเว่นกับปาเจโร่สปอร์ตครับมือ2ทั้งคู่คันไหนน่าสนใจกว่ากันครับนี่2คู่เนี่ยเป็นจริงๆแล้วตอนนี้เป็นคู่กัดในรถมือ2พี่บีวีนะเพราะราคามันเย้ายวนมากครับเริ่มต้นเนี่ย 3-4 แสนเนี่ยซื้อได้แล้วนะครับแล้วก็ได้รถปีใหม่ด้วยใช่ปาเจโร่สปอร์ตมิว X เนี่ยครับแต่รถ2คันมันก็มีคาแรคเตอร์ต่างกันพอสมควรนะครับถ้าเอาประหยัดใช้งานแบบเรียกว่าไม่จุกจิกฮะแล้วก็อะไรหาง่ายซ่อมที่ไหนก็ได้ครับผมมิวเอ็กก็ตอบโจทย์นะก็จะเป็นใช่ครับเป็นมิวเซเว่นที่เป็นมิวเซเว่นโทษทีมิวเซเว่นก็ถือว่าโอเคแต่ว่าหลีกเลี่ยงประมาณปี0506ยุคแรกที่กินน้ำมันเครื่องตัวแรกเท่านั้นเองแล้วเรียกว่าตัว2ครับในงบเนี้ย 3-4 แสนมันตัว2ตัว3แล้วถ้าปาเจโร่สปอร์ตผมชอบตัว 3.2 นะที่เป็น 4 wheel ผมว่ากำลังเครื่องมันโอเคอันนี้คือคนที่อยากถึงบอกว่าคนที่อยากได้อะไรมากกว่านั้นไงใช่ใช่แต่ว่าถ้าถามว่ามันดูแลง่ายมันไม่ใช่ไงมันเป็น V6 ใช่ใช่ใช่มันซ่อมบำรุงมันทะแนนมันแน่นอนมันแพงกว่ารถ4สูบอยู่แล้วแหละครับเครื่องยนต์6สูบซีซีเยอะก็อาจจะบางคนอาจจะบ่นกินน้ำมันถ้าใช้งานในเมืองถ้าเป็น V6 เบนซินอันนี้ไม่เวิร์กแต่ถ้าเป็นตัว 3.2 ดีเซลที่มีอยู่ล็อตเดียว 3.2 ดีเซลอีกตัวนึงใช่ตัวนี้ขับ4โอเคน่าใช้นะฮะเพราะนั้นต้องเลือกเอา2ค่ายนี้ครับขออนุญาตรับสายคุณอ้วนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนิติกรทั้ง2ท่านครับผมอยากทราบมอเตอร์โชว์กลางปีนี้มีเมื่อไหร่ครับมอเตอร์โชว์มีปลายเดือนนี้ครับปลายเดือนนี้แล้วฮะครับผมปลายเดือนนี้เหรอครับใช่ครับประมาณเดือนมีนาปลายเดือนนี้อยู่จัดที่ไหนครับที่เดิมฮะอิมแพคเมืองทองครับครับจัดที่เมืองทองเหรอครับครับเหมือนเดิมฮะสิ้นเดือนนี้เจอกันแน่นอนแล้วตัว Avanza ตัวปี2017นี่เขาจะผลิตมาไหมครับมาถึงไงนะฮะ Avanza ใหม่ใช่ครับตัว2017เนี่ยครับครับน่าผมเข้าใจว่าความคิดส่วนตัวนะผมคิดว่าเขาอาจจะยังไม่ทำต่อเพราะว่าตัวนี้เขามีตัวเซียนต้ามาทำตลาดรถ3นี่ไงเขาเป็นเซียนต้าแล้วไงตอนนี้ Avanza อาจจะไม่มีตัวใหม่ออกมาใช่ในตอนนี้นะครับผมพออัปเกรดไปเป็นเซียนต้าแล้วครับผมแล้วถ้าเกิดยังหารถยังพอหาได้ไหมครับรถใหม่อ่ะฮะครับไม่มีแล้วมั้งฮะอวันซ่าไม่น่ามีแล้วครับไม่มีแล้วฮะเขาหยุดผลิตเลิกผลิตเป็นตั้งแต่นำใช่ครับเขานำเข้าจากอินโดแล้วเลิกขายตั้งแต่ปีที่แล้วก็ไม่มีขายแล้วนะอวันซ่าไม่น่าเหลือแล้วครับป้ายแดงคงต้องเป็นมือสองครับถ้าอยากได้อวันซ่าจริงๆเซนต้าก็ใช้ได้นะครับไม่สนใจมากหรอประตูสไลด์ด้วยนะมันเล็กไปครับอ๋อมันเล็กไปอ๋อใช่อ่ะจะบอกว่าเล็กไปจริงผมก็เห็นด้วยมันไปกันไม่ครบครอบครัวบางทีมันเล็กไปขยายไซส์นิดนึงนะฮะเป็นอินโนวาก็โอเคนะต้องเป็นอินโนวาแล้วถ้าเอาไซส์ใหญ่
แล้วอย่างผมขอถามนิดนึงนะไอ้ตัวกระบะเบนซินเนี่ยครับครับผมน่าจะมีครับตัวไหนอะฮะรุ่นไหนยังไงฮะกระบะเบนซินเนี่ยเป็นนิสสันนะครับนิสสันนาวาร่าครับนาวาร่าเครื่องเบนซินตัวใหม่ยังไม่เห็นนะครับก็แสดงว่ามันเป็นรถเก่าใช่ไหมน่าจะเป็นรถครับครับรถเก่ารถปีประมาณ16ครับมองว่าจะติดแก๊สไหมครับไม่ครับค่อนข้างคือถ้าเรียนตรงๆนะนาวาร่าถ้าเป็นบอดี้เก่าเนี่ยแล้วเป็นเครื่อง 2.5 เบนซินเนี่ยเดิมๆใช้น้ำมันเนี่ยค่อนข้างกินนะครับแล้วก็ถ้าคิดจะติดแก๊สก็ฝาก็ไปไวนะครับฝาไม่ทนเหมือนโตโยต้านะครับคือมันไม่เด่นอะตัวกระบะจริงๆแล้วเขาต้องเด่นเครื่องดีเซลมันได้เรื่องของทอร์คได้ของแรงบิดได้เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบรถปิกอัพนะฮะพอเครื่องเบนซินเนี่ยผมว่าบ้านเราไม่นิยมนะฮะนอกยกเว้นพวกที่เอาไปจะคิดว่าเอาไปติดแก๊สนะครับถ้าเล่นดีเซลดีกว่าพี่นาวาร่าใช่หรือถ้าชอบเบนซินจริงๆกระบะก็ตัวเดียวที่ใช้ได้เลยสำหรับกระบะคือรีโวนะฮะโอเคไหมครับครับผมครับขอบคุณมากครับผมได้ครับครับครับสวัสดีครับครับครับมีคุณตุ๊นั่งนิวาสนะทักทายเข้ามาครับครับบอกว่าใช้ Subaru XV ในเมืองกี่กิโลลิตรครับในเมืองน่าจะอยู่ประมาณเลข10ได้นะครับ10กว่านะใช่ครับค่อนข้างประหยัดนะติด RPG ได้ไหมก็มีคนติดแล้วนะถ้าเทียบกับการใช้งานนะถ้าสมมติขับวันนึงเนี่ยคือต้องใช้รถเยอะจริงๆต้องใช้เยอะจริงถึงจะคุ้มที่ไปติดเราเคยบอกนะใช่ไม่ใช่ติด RPG ติดเพราะว่าข้างบ้านเขาติดหรือติดเพราะว่าเขาบอกว่ามันประหยัดแต่เราไม่ได้ใช้รถเลยใช่วิ่งวันละ10-20โลเมื่อไหร่จะได้ตังค์คืนอ่ะใช่ครับใช่ไหมเสร็จแล้วไปทำให้เครื่องยนต์แน่นอนว่าติด RPG ไม่ว่าจะเจ้าไหนยี่ห้อไหนสรรพคุณดียังไงเครื่องยนต์ก็สึกหล่อเลยปกติผมต้องยอมรับข้อนี้แล้วยังไม่มี RPG ยี่ห้อไหนที่ออกมาแล้วบอกว่าติดแล้วมันเครื่องยนต์สมบูรณ์เหมือนเดิมไม่ได้สึกหล่อเลยปกติแน่นอนความร้อนสูงขึ้นนะครับการตั้ง RPG แม้กระทั่งเป็น RPG รุ่นใหม่ๆแล้วก็ตามเพราะนั้นถ้าจะติด RPG คือมันต้องแลกกันใช่ครับคิดว่าเราใช้รถเยอะจริงๆแล้วเราประหยัดค่าน้ำมันเก็บไว้แล้วก็มีเงินส่วนหนึ่งเก็บไว้แล้วก็เป็นค่าดูแลรักษามันแต่เราคุ้มที่เราได้ใช้รถได้ใช้ประโยชน์จากมันอันนี้ถึงจะมองว่าติด RPG แล้วคุ้มอย่างถ้าจะติดเนี่ยต้องดูรถที่มันเหมาะกับการติดนะครับรถที่ซ่อมไม่แพงแล้วก็มันทนต่อระบบแก๊สนะครับถ้าสมมติจำเป็นต้องใช้จริงๆสามารถทำได้แต่ XV เนี่ยเป็นเครื่องลักษณะเครื่องยนต์แบบนี้จริงๆแล้วความร้อนมันก็สูงอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการทำงานนะครับการออกแบบแล้วกันถ้าสมมติว่าเราจะต้องทำฝาที่นึงเนี่ยแบงค์สองฝั่งเครื่องบ็อกเซอร์มันคูณ2จากรถปกติเลยในการทำงานต่างๆมันไม่คุ้มที่จะติดแต่ถามว่าติดได้ไหมติดได้ผมเห็นมีคนติดด้วยใช่แต่ว่าเราไม่แนะนำไม่คุ้มนะครับผมนอกจากใช้รถเยอะจริงๆเยอะจริงๆผมก็ยังมองว่าใช้รถเยอะจริงๆไปใช้คันอื่นใช่เลือกรถคันนี้มันเป็นรถ XV มันเป็นรถ All Wheel Drive เป็นรถเน้นสมรรถนะเน้นช่วงล่างที่มันพิเศษกว่ารถทั่วไปมันเป็นรถที่ขับสนุกครับแล้วก็อเนกประสงค์แต่ไม่ใช่รถที่จะมาใช้แบบวิ่งเยอะแล้วจะเอาประหยัดมันผมว่ามองว่าใช้งานผิดประเภทใช่ถ้าสมมติรับได้กับประมาณ 13-15 กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยใช้น้ำมันเนี่ยมันไปได้10กว่าแล้วนะแล้วตอนนี้น้ำมันก็ไม่ได้แพงครับนะครับเขาบอกว่ายังไม่หมดนะ SLS ข้อนี้เขาบอกว่าจะใช้หนีน้ำท่วมก็ได้ในระดับหนึ่งนะได้ครับเพราะว่ารถได้ท้องสูงแต่ก็คงเทพนะคงไม่ใช่น้ำท่วมแบบเต็มที่น้ำระดับครึ่งล้อเนี่ยพอไปได้แต่ว่าทุกครั้งที่ลุยน้ำนะก็ต้องมีการดูแลพิเศษนะใช่เพราะระบบขับเคลื่อนที่มันมีอุปกรณ์เยอะกว่ารถปกติทั่วไปอ่ะก็อาจจะมีน้ำเข้าไปในระบบต้องมีการเปลี่ยนถ่ายของแล้วแล้วมันจะแพงกว่าเดิมไงด้วยระบบขับเคลื่อนที่เป็นออฟวีไดเนี่ยมันต้องดูแลจาระบีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ทรานสเฟอร์ทุกอย่างมันต้องดูแลมากกว่ารถปกติมันก็ไม่เหมาะที่จะเอาไปลุยเหมือนกันนะแต่ว่าโอเคถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆมันก็ไปได้ดีกว่ารถเก่งอ่ะเพราะว่าใต้ท้องมันสูงกว่านะครับมาดูข้อนี้ครับมีงบอยู่4ล้านครับรถสปอร์ตป้ายแดงไม่จุกจิกซ่อมน้อยผู้หญิงขับผู้หญิงขับเล่นอะไรดีล่าสุดฮะในงบ4ล้านก็ต้องเลข4เลยล่าสุดพอดีมีคนรู้จักเขาออกไปก็ใช้ซีรีส์4อยู่ในงบนี่เหมือนกันซีรีส์4คาบิโอเลตด้วยโอ้โหนะในงบ4ล้านเหมือนกันผมมองว่าเป็นสปอร์ตเปิดทุนแล้วรถไม่จุกจิกอ่ะมันคือรถคูปอ่ะ
มันก็คือรถเก๋งธรรมดาอีกมุมคือรถบ้านครับรถบ้านเลยแต่ว่ารูปทรงมันโฉบเฉี่ยวแล้วก็ข้อดีมันมีเปิดประทุนได้มันทำให้เราใช้งานรถได้มันได้หลากหลายกว่ารถเก๋งปกติรถเก๋งปกติก็คือมันก็คือรถเก๋งธรรมดารถบ้านธรรมดาแต่อันนี้มันเป็นรถคูปที่ดูรูปทรงมันโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตขับสนุกด้วยเครื่องยนต์ตอบสนองดีด้วยตัวดีเซลก็วิ่งดีอยู่ในงบนี้4ล้านเหมือนกันมีอะไรให้เล่นอีกถ้าเป็น4คูปเหรอครับได้คู่กันได้ก็คู่กันอ่ะก็ถ้าไม่เอาซีรีส์4ก็เป็น4คูปครับรถคูปคู่กัดกันเลยอยู่ในงบนี้เหมือนกันครับนะครับมีอะไรอีกมั้ย4ล้านเอาสปอร์ตเลยสปอร์ตจริงๆเลยไม่เอารถคูปถ้าตัวอื่นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จังหวะเวลาที่น่าซื้อเพราะ2ตัวนี้มันเป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่ใหม่นะครับในปัจจุบันแต่ถ้าเป็นสปอร์ตยังไม่มีนะใช่งบ4ล้านพวกโรสเตอร์ก็จะเป็นท้ายโมเดลทั้งหมดเลย MX5 ใหม่ได้ในงบที่ยังเหลือด้วยเหลือ MX5 ใหม่มัน3ล้านกว่าใช่ไหมใช่ครับประมาณ2กว่า MX5 นะใช่ฮะไม่ถึง3ล้านเหรอใช่ครับอ๋ออ่ะฮะเอาสปอร์ตจ๋าๆเลยโรสเตอร์ก็ไปดู Mazda MX5 มีอะไรอีกอ่ะไม่มีแล้วนะใช่ที่เราบอกว่าสปอร์ตเลยกลุ่มอื่นก็จะเป็นรถที่กำลังจะเปลี่ยนโมเดลแล้วนะครับต้องรอนิดนึงนี่แหละงานมอเตอร์โชว์เนี่ยว่าอาจจะไม่มีอะไรเห็นอะไรเคลื่อนไหวมั้งหรือมัสแตงมัสแตงเลยอ่ะพี่แปลกๆไปเลยผู้หญิงขับนะได้นะอีโคบูสต์2เครื่องบล็อกเล็กนะใช่ผมว่าก็ไม่ถูกจิกนะเพราะว่าเครื่องยนต์มันก็แต่มันแบกน้ำหนักตัวผมไม่แน่ใจว่าตาการซิปเฟิร์มเป็นยังไงแต่เขาบอกรถขับสนุกครับดีก็ต้องลองดูนะครับเยอะเลยเกินในงบเนี้ยจิ้มอะไรก็ได้หมดให้เจ๋งนะไปเดินงานมอเตอร์ไอโฟได้เสียตังค์แน่4ล้านเนี่ยไม่ต้องห่วงครับนะครับไปดูเรื่องราวของการสลิดครับกับเรื่องราวของการสลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมกับสีการสลิดต้องบอกว่าสีตาลต้องแก้เป็นสีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีการผสมสีโดยการใช้เครื่องเลโชสแกนทูในการผสมค่าสีที่ออกมาไม่มีผิดเพี้ยนเลยครับกาซูริซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัดซึ่งสีกาซูริหรือสีตรานกแก้วยังเป็นผู้นำด้านสีพ่นรถยนต์ในประเทศไทยมากกว่า60ปีด้วยคุณภาพสีที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงจึงทำให้สีกาซูริเป็นที่ยอมรับของวงการยานยนต์และอู่ซ่อมสีรถยนต์ทั่วโลกสีกาซูริได้มีการพัฒนาสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดมลภาวะจนได้กาซูริ90ลายสีพ่นรถยนต์สูตรน้ำสีพ่นรถยนต์สีสูตรน้ำระบบสี 2K ซึ่งในปัจจุบันสีกาซูริให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยลดมลภาวะและสารเคมีที่ตกค้างสีกาซูริ90ลายที่มีส่วนผสมของสารละลายเคมีน้อยกว่าสีสูตรทินเนอร์ถึง 90% และไม่มีกลิ่นทินเนอร์ไม่ทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมจึงทำให้สีสูตรน้ำของกาซูริเป็นที่นิยมอย่างสูงและแพร่หลายในปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีสีสูตรน้ำแล้วกาซูริยังมีเครื่องมืออันทันสมัยที่ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นอย่างเครื่องสแกนค่าสีเรโชสแกนทูเพื่อให้ง่ายและมีความแม่นยำสูงในการค้นหาข้อมูลค่าสีเพียงแค่วางเครื่องสแกนค่าสีลงบนตัวรถเพื่อให้เครื่อง Ratio Scan Tool ทำการสแกนค่าสีซึ่งข้อมูลที่ได้จะส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นหาข้อมูลสูตรสีและเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำทางกาซูริดได้คิดค้นโปรแกรม Profit Manager Pro Premium Body Shop Management เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลสูตรสีซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำสูงด้วยฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งานและมีการเก็บข้อมูลสูตรสีและการผสมสีของรถที่เข้ามาใช้บริการทำให้สีรถไม่ผิดเพี้ยนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสีจุดเด่นของสีสูตรน้ำของกาซูริดนั้นพ่นง่ายเหมาะแก่การทำงานมีความเงางามสูงเป็นสีที่มีการกลบรอยได้ดีจึงลดปัญหารอยและตำหนิต่างๆของพื้นผิวช่วยลดจำนวนการพ่นให้น้อยลงและสีกาซูริด90ลายยังมีค่าปริมาณสารละเหย VOC ต่ำกว่ามาตรฐานยุโรปสีนกแก้ว
ม่เพียงดีต่อรถคุณเท่านั้นยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกสุริต90ลายสีสุดน้ำคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัด